วิญญาณคือความทรงจำที่ไม่ยอมสูญสลายล่องลอยนิรันดร์กาลรอคอยเวลาหวนคืนกลับมาอีกครั้งขึ้นชื่อว่าเป็นหนังของวิสิทธิ์ศาสนาเที่ยงก็จะมีดูก็ไม่ได้เพราะฝีไม้ลายมือที่เคยฝากเอาไว้ในเป็นชู้กับผีมันยังตาตรึงไม่รู้ลืมและจากคำโปรยที่กล่าวไว้ในตอนต้นเรื่องถือว่าเป็นการดึงดูดทำให้เราอยากชมสิงสู่หนังสยองขวัญเรื่องใหม่ของวิสิทธิ์ศาสนาเที่ยงเป็นอย่างมากเพราะเนื่องจากเป็นจุดนำเข้าสู่เรื่องที่สำคัญและยังสามารถอ้างอิงหลักที่สามารถเชื่อมโยงเป็นชู้กับผีได้อีกด้วยเรียกได้ว่าถึงแม้จะไม่มีการเชื่อมโยงในแง่ของเนื้อหาแต่เป็นการเชื่อมโยงในฐานะสารรักที่แฝงไว้ในหนังผีจากผู้กำกับเช่นกันสิงสู่ว่าด้วยเรื่องราวของสำนักที่เกี่ยวข้องกับการฝึกจิตขั้นสูงบนภูเขาอันโดดเดี่ยวห่างไกลในวันที่สภาพอากาศเลวร้ายฝนตกกระหน่ำจนตัดเส้นทางขึ้นลงเขาสิทธิ์ของสำนักในชุดดำทั้ง5คนเดินทางมารวมตัวกันนำโดยนายแม่หญิงชราผมขาวหน้าตาหน้าเกรงขามเป็นเจ้าแห่งสำนักฝึกจิตแต่ทำพิธีกรรมปริศนาบางอย่างกับศพลึกลับที่ไม่มีที่มาที่ไปที่นอนนิ่งอยู่ในผ้าห่อศพบนโต๊ะอาหารแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าพิธีกรรมที่ทำไปนั้นได้ไปปลุกวิญญาณแปลกหน้าที่ไม่ได้รับเชิญให้เข้ามาในบ้านแถมเจ้าวิญญาณอันชั่วร้ายนั้นมันดันไปสิงนายแม่เจ้าสำนักอีกด้วยมีเพียงเดชทายาทหนึ่งเดียวของนายแม่เท่านั้นที่สามารถแก้ไขสถานการณ์อันเลวร้ายและสามารถขับไล่วิญญาณชั่วร้ายนี้ไปได้แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของความระทึกขวัญสุดสยองเมื่อทุกคนในสำนักแห่งนี้ต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณร้ายไม่มีใครสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะไปสิงใครเป็นร้ายต่อไปและเป้าหมายที่สำคัญของวิญญาณร้ายตนนี้ก็คือการฝังรากและยึดร่างวิญญาณของคนเป็นหนำซ้ำยังโหมกระหน่ำด้วยบรรยากาศของความบาดหมางระหว่างสมาชิกของสำนักด้วยนี่คือสถานการณ์อันเลวร้ายที่เกิดขึ้นในสำนักฝึกจิตที่กำลังจะถูกกัดกร่อนจากผีร้ายและกัดกินวิญญาณของพวกเขาทุกคนก็เรียกได้ว่าเป็นหนังที่ทำมาคารวะหนังไล่ผีระดับตำนานของโลกก็คือ The Exorcist หมอผี Exorcist ที่ฉายในปี1973นะครับมีทั้งฉากคารวะบทพูดคารวะอยู่หลายจุดเช่นการท่องบนมนเพื่อเป็นการไล่ผีการคลานท่าสะพานโค้งของคนที่ถูกผีสิงผีท่องคาถาหรือสวดมนต์ได้ผีอ้วกพุ่งหรือการคารวะในบทพูดที่อยู่ใน The Exorcist เช่นผีชอบล่อลวงคนชอบท้าทายอำนาจของศาสนาเป็นต้นโดยส่วนตัวแล้วนะฮะผมชอบจังหวะการเปิดตัวของหนังที่กล้องมันค่อยๆซูมเข้าไปบนโต๊ะตัวนึงที่มีหัวกะโหลกวางตั้งเป็นประธานนะครับมีสิ่งของอาถรรพ์วางเรียงรายประกอบโดยรอบแล้วก็ค่อยๆเข้าไปในเบ้าตาใช้เวลาถึงประมาณ4นาที15วินาทีเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆซูมออกจากตาหมอผีผู้ทำพิธีกรรมบางอย่างและฉากจบหนังนั้นมันค่อยๆซูมออกมาจากตาหัวกะโหลกบนโต๊ะนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งนี่นอกจากจะเป็นการเปิดและปิดเรื่องที่มีความดีงามแล้วหัวกะโหลกและจำนวนหัวกะโหลกที่อยู่บนโต๊ะยังมีความหมายแฝงที่ผู้กำกับต้องการจะซ่อนเอาไว้ในหนังด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นคำถามปลายเปิดในตอนจบได้ด้วยเช่นกันครับเนื้อเรื่องก็มีความสลับซับซ้อนในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับมีความลับมีความสงสัยแฝงเอาไว้ในทุกสถานการณ์ตลอดทั้งเรื่องครับมีความชวนสงสัยใครรู้ถึงที่มาที่ไปของคนหรือเหตุการณ์รวมถึงสงสัยศพที่อยู่บนโต๊ะกลางบ้านว่าคือศพของใครตลอดจนความสัมพันธ์อันซับซ้อนของตัวละครแต่ละตัวที่มีบางสิ่งบางอย่างเก็บงำเอาไว้โดยเฉพาะความรักหลายเศร้าหนังเล่าเรื่องตัดสลับไปมาระหว่างอดีตกับปัจจุบันได้ดีครับตัดสลับไปมาเพื่อทำให้เห็นปมและการคลายปมแต่การเน้นในจุดนี้มากเกินไปนะฮะกลับกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ความน่ากลัวของหนังผีนั้นอ่อนลงไปกว่าที่ควรจะเป็นนะครับพูดง่ายๆว่าหนังเรื่องนี้มันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คาดหวังเอาไว้เลยนะครับสำหรับความน่ากลัวของหนังแล้วนะฮะหากดูจากชื่อของผู้กำกับอย่างวิสิทธิ์ศาสนาเที่ยง
ที่เคยฝากฝีไม้ลายมือไว้กับหนังผีระดับตำนานของประเทศไทยคือเป็นชู้กับผีก็ทำให้เราคาดหวังว่าสิงสู่น่าจะสร้างความน่ากลัวได้มากกว่านี้ครับแต่ก็ไม่ได้ไปถึงตามที่หวังนะฮะชั้นเชิงในการหลอกหลอนของผีนั้นมันก็น้อยลงไปจากเป็นชู้กับผีมากครับอย่างไรก็ตามนะครับผีมีจุดเด่นคือการล่อลวงการหลอกลวงทำให้คนในบ้านนั้นไม่ไว้วางใจกันเองครับเราไม่มีทางรู้เลยว่าผีนั้นจะเข้าสิงใครบ้างอาการของคนถูกผีเข้าก็ทำได้ค่อนข้างน่ากลัวพอใช้ได้ครับสร้างบรรยากาศดีดึงอารมณ์ความหลอนได้ค่อนข้างดีซึ่ง40นาทีแรกถือว่าทำได้ดีมากนะครับแต่ช่วงเวลาที่เหลืออยู่นั้นความน่ากลัวของหนังมันก็ค่อยๆลดลงไปอันเป็นผลมาจากการใส่ประเด็นหลายประเด็นมากเกินไปจึงทำให้ดูสับสนครับยิ่งการใส่อารมณ์ดราม่าเข้าไปในหนังโดยเฉพาะอารมณ์เชิงรักหักสวาทกับกลายเป็นว่าเป็นการลดทอนความน่ากลัวไปมากเลยทีเดียวนะครับส่วนการใช้สัญลักษณ์ของหนังก็ค่อนข้างน่าสนใจเช่นรูปต้นไม้ยืนตายต้นไม่เหลือใบแต่มีรากอย่างลึกแสดงถึงความสัมพันธ์ภายในบ้านหรือสำนักที่มีความบาดหมางกันหรือมีสิ่งที่กินแหนงแครงใจกันระหว่างตัวละครมานานแสนนานจนไม่สามารถเยียวยาหรือรักษาให้มันหายไปได้นะครับสัญลักษณ์ศพในบ้านก็อาจหมายถึงความสัมพันธ์ของคนในบ้านที่เหมือนกับคนที่ตายแล้วไม่สามารถเรียกฟื้นความสัมพันธ์อันนี้กลับมาได้นอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์ที่น่าสนใจหลายอย่างเช่นหัวกะโหลกเสื้อผ้าชุดสีดำของคนในสำนักทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการตีความและประสบการณ์ของคนดูเป็นสำคัญนะครับปรัชญาของเรื่องก็ค่อนข้างดีครับว่าด้วยความหมายของการสิงสู่ว่าด้วยความหมายของคำว่าวิญญาณว่าด้วยความหมายของคำว่าจิตแต่ด้วยความที่มีประเด็นมากเกินไปและพยายามเล่าเรื่องหรืออธิบายปรัชญาของเรื่องมากเกินไปอาจทำให้ดูแล้วอาจไม่เข้าใจได้นะครับเพราะเชื่อว่าคนดูที่ดูสิงสู่นั้นเขาแค่ต้องการมาเสพความสยองขวัญเป็นหลักมากกว่าที่จะมาคิดตามหรือตีความปรัชญาของหนังอะไรทำนองนั้นครับและด้วยความที่มีเนื้อหาซับซ้อนมากเกินไปสร้างปมปัญหาในเรื่องมากเกินไปพยายามจะสอดแทรกปรัชญาเรื่องวิญญาณและการสิงสู่มากเกินไปและพยายามใส่ความเป็นดราม่ามากเกินไปแถมยังมีตอนจบที่มีความปลายเปิดทั้งหมดทั้งมวลมันเลยทำให้หนังดูค่อนข้างยากนะครับยากต่อความเข้าใจในประเด็นหลักของเรื่องรวมถึงลดความน่ากลัวของความเป็นหนังผีสยองขวัญลงไปอย่างมากเลยครับส่วนในด้านการถ่ายภาพการเล่าเรื่องในสถานที่แห่งเดียวการใช้คนแสดงน้อยก็เป็นการแสดงประสิทธิภาพศักยภาพของผู้กำกับและคนเขียนบทซึ่งจุดนี้ผมมองว่าสอบผ่านเลยครับอย่างไรก็ตามนะครับผมกับรู้สึกว่าหลายจังหวะนั้นมันไม่ค่อยลงตัวนะฮะดราม่าไม่จำเป็นขนาดนั้นใส่ไว้อย่างเสียไม่ได้มากกว่านะครับและค่อนข้างประดักประเดิดพฤติกรรมเพี้ยนของตัวละครดูแล้วไม่ค่อยสมเหตุสมผลการเล่าเรื่องนั้นไปไม่สุดทางเท่าที่ควรจะเป็นจบแบบทิ้งไปเป็นปลายเปิดมากเกินกว่า1ประเด็นซึ่งหากเทียบกับหนังเรื่องที่จบแบบปลายเปิดโดยทั่วไปแล้วโดยเฉพาะหนังฝรั่งก็มักจะมีปลายเปิดในประเด็นเดียวและเป็นประเด็นที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่สิงสู่กลับมีประเด็นปลายเปิดไว้หลายจุดก็ทำให้เราไม่รู้ว่าจะจับประเด็นจากจุดไหนกันแน่นะครับในด้านการกลับมาพบกันของดาราคู่ขวัญผู้สร้างตำนานหนังผีที่น่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งของเมืองไทยก็คือชัตเตอร์กดติดวิญญาณโดยอนันดาเอเวอริงแฮมและจ๋าณัฐฐาวีรนุชทองมีเรียกได้ว่าสร้างความน่าสนใจให้กับสิงสู่เป็นอย่างมากแต่การโชว์ฝีไม้ลายมือและการแสดงของทั้งสองคนนั้นยังไม่สามารถกลับมาเป็นจุดเด่นของหนังได้แต่อย่างใดนะครับน่าเสียดายจริงๆครับสำหรับผมแล้วสิงสู่ไม่ประสบความสำเร็จในฐานะการเป็นหนังผีเท่าที่ควรนะครับและอาจจะกล่าวได้ว่าฝีมือการทำหนังของวิสิตศาสนาเที่ยงนั้นตกลงไปหน่อยหนึ่งเท่านั้นนะครับดังนั้นทางช่องซูเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบสิงสู่เอาไว้ที่6เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวหนังครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ